วันที่22มีนาคมพ.ศ. 2564นายมนัสพงษ์พรหมพิสิทธิพงษ์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองชลบุรีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อปรึกษาหารือเตรียมการและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งณศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลเมืองชลบุรี